คนแก่เล่นโปเกมอนโกถูกยามยิงดับชายสูงอายุรายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงแค่ครึ่งไมล์จากบ้านของเขาในระหว่างที่เขาเล่นโปเกมอนโกทนายความครอบครัวของเจี้ยนเฉิงเฉินกล่าวว่าชายวัย60ปีได้เล่นเกมเพื่อจะให้เข้ายุคทันกับลูกหลานโดยเขาได้จอดรถมินิแวนของเขาที่โปเกมอนยิมในเชสเปีคเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนื่องจากเหยื่อรายเนี้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได้จึงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่บานปลายจนกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าพยานบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืน5นัดไม่นานหลังจากนั้นเหยื่อก็ถูกพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะนี้ยังไม่มีรายงานสาเหตุที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงเหยื่อและยังไม่มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีใดๆทั้งยังไม่มีการระบุเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึงพกพาอาวุธเนื่องจากทางชุมชนในพื้นที่ได้ว่าจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบไม่พกพาอาวุธมาตลอด7ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุต่อไป